ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เราคาดการณ์ว่าจะเห็นการดีดกลับได้ในระยะสั้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ปิดดิ่งลงมาค่อนข้างลึกนะคะลบไป21กว่าจุดนะคะก็ตามเทรนด์ของตลาดภูมิภาคนะคะก็มองว่าวันนี้น่าจะมีการดีดกลับได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในยุโรปที่เปิดในช่วงบ่ายของบ้านเราเนี่ยก็คือลงไปค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ปิดก็อยู่ในแดนลบค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวดาวโจนส์เนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนเยอะในระหว่างทางเนี่ยปรับลงไปลึกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปิดตลาดเนี่ยบวกไป 68.99 จุดนะคะกลับมาอยู่ที่ 11,061.12 จุดนะคะการดีดกลับท้ายตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวคราวที่เข้ามาจากความหวังที่ว่าอิตาลีเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในแง่ของจากจีนนะคะทำให้มองว่าความวิตกกังวลของนักลงทุนที่เกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซนตรงนี้อาจจะดูผ่อนคลายลงนะคะหลังจากที่อิตาลีเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือจากจีนให้เข้ามาช่วยซื้อพันธบัตรนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรของนายทิโมธีไกเนอร์นะคะที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนในวันศุกร์นี้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะไปขอเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะตรงนี้คิดว่าทางไกเนอร์เนี่ยจะเข้าไปเพื่อที่จะเน้นหรือว่าโฟกัสตรงไปในส่วนของประเด็นความเสี่ยงของการลุกลามของปัญหาหนี้ยุโรปนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นที่จับตาดูอยู่นะคะก็ทำให้มีการดีดกลับของตัวตลาดหุ้นนะคะของสหรัฐในช่วงท้ายตลาดซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ของเราตลาดภูมิภาคเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่เปิดในแดนบวกนะคะยกเว้นตลาดหุ้นจีนกับเกาหลีนะคะเปิดในแดนลบประมาณ 1.5% นะคะตรงนี้ก็พอที่จะประเมินได้ว่าอาจจะเป็นการปรับตัวลดลงชดเชยหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยดิ่งลงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า2ตลาดนี้ปิดทำการไปนะคะวันนี้เปิดมาเป็นวันแรกหลังจากวันหยุดยาวก็จะมีการลบชดเชยไปนะคะในส่วนที่คนอื่นลบไปแล้วนะคะในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกนะคะตอนนี้บวกอยู่ประมาณ41จุดแล้วก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีสนับสนุนเรื่องของการดีดตัวในระยะสั้นนะคะวันนี้เนี่ยตลาดภูมิภาคมีปิดทำการต่อนะคะก็คือตัวฮ่องกงกับเกาหลีนะคะที่ยังหยุดทำการอยู่นะคะก็มองวนรูปการซื้อขายอาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นมากในช่วงนี้นะคะมองว่าปัญหาเรื่องของความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเองหรือว่าทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยยังกดดันภาพใหญ่อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เรามองว่าการดีดตัวของตลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มขาลงของตลาดไปได้นะคะมองน่าจะติดแนวต้านของกรอบแถว1060ถึง1065จุดนะคะเพราะว่าเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านกรีซเนี่ยยังคงเป็นประเด็นแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะคะล่าสุดนี้ก็คือกรีซเองเนี่ยมีปัญหาในการขอรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางยูโรโซนนะคะในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะ deliver หรือว่าส่งมอบไอตัวการดำเนินการตามแผนการรัดเข็มขัดได้ตามที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเงินช่วยเหลือในทรานซ์ต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากที่จะได้รับมานะคะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีช่วยคลังของกรีซเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงปริมาณเงินสดที่เหลืออยู่เนี่ยว่าเพียงพอสำหรับการบริหารประเทศเนี่ยไปจนถึงเดือนหน้าเท่านั้นก็คือเดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นวิกฤตของหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยก็มองว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้เรามองว่าภาพโดยรวมของตลาดยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มมีต่อเนื่องในปริมาณที่มากนะคะเมื่อวานนี้ยังขายสุทธิบ้านเราออกมา 2,361 ล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายแค่ในตลาดหุ้นมีถือโพซิชั่นฝั่งช็อตในส่วนของตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็มองว่ายังคงยืนยันแนวโน้มทั้งส่วนของขาลงอยู่นะคะการดีดกลับก็ยังคงเป็นในระยะสั้นเพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนในระยะนี้สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนแบบระยะสั้นนะคะก็เน้นเรื่องของการทยอยขายบางส่วนออกไปก่อนในช่วงดีดตัวในวันนี้นะคะในส่วนที่เหลือก็เป็นลักษณะของ selective trading นะคะแบบระวังตัวนิดนึงซึ่งเราก็ยังมองว่าน่าจะอิงกับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญนะคะซึ่งในวันนี้การประชุมครม.น่าจะเป็นที่จับตาดูอยู่นะคะเพราะว่าตัวครม.เองจะมีการพิจารณาในส่วนของมาตรการลดภาษีสำหรับโครงการรถยนต์คันแรกนะคะซึ่ง
ก็โดยมีเงื่อนไขที่ทางรัฐมนตรีคลังจะนำเสนอคือจะต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 1,500 ซีซีนะคะราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะคะในส่วนของรถกระบะเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนซีซีนะคะก็อาจจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มยานยนต์อย่างตัวสมมุติ Advanced Technology หรือว่าตัว Abigo Hightech นะคะในส่วนของมาตรการบ้านหลังแรกที่รอคอยกันอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการนำเสนอเข้าครม.ในวันนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นการประชุมครม.ในสัปดาห์ถัดไปนะคะก็เรื่องของมาตรการบ้านหลังแรกเนี่ยก็ยังคงเป็นที่เก็งกำไรของตลาดเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มบ้านนะคะซึ่งเราก็มอง Land and House PS หรือว่า AP ก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราก็ยังถือต่อสำหรับหุ้นที่อิงกับตัวนโยบายภาครัฐนะคะสมมุติ Advanced Technology PS นะคะ AP AS AH นะคะเรายังถือต่อ3ตัวนะคะที่ปรับออกไปวันนี้ตัวหนึ่งก็คือตัวซิลินะคะแล้วก็ที่ปรับเข้ามาแทนมี2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวทิสโก้นะคะตัวนี้เราแนะนำเก็งกำไรบน Fair Value ที่47บาทนะคะเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่ม Finance ที่เรามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการซื้อรถคันแรกนะคะในแง่ของพอร์ต High Purchase นะคะเราก็แนะนำทิสโก้เข้ามานะคะในอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเข้ามาวันนี้ก็คือตัวไทยคมนะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาเก็งกำไร Fair Value ปี55อยู่ที่ 13.70 นะคะซึ่งก็เป็นที่น่าจับตาสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้เหมือนกันนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของแนวทางการรักษาสิทธิ์ตำแหน่งวงโคจร120องศานะคะซึ่งกำลังจะมีการหมดอายุลงในเดือนมกราคมปี55นะคะซึ่งไทยคมเนี่ยก็อาจจะได้สิทธิ์ในการบริหารตรงนี้นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นbenefit เข้ามาในระยะสั้นถ้าตัวครม.มีการอนุมัติในวันนี้ก็จะมีข่าวบวกในระยะสั้นเข้ามาสำหรับตัวไทยคมนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ